อยากรู้เรื่องของการตั้งเสาตั้งยังไงให้ได้90องศาตรงๆนะคะจะทำยังไงได้บ้างให้มีเทคนิคยังไงให้ตั้งเสาได้90องศาตรงๆนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะลูกค้าหลายท่านนะคะถามมาว่ามีวิธียังไงที่จะเช็คว่าเสาเนี่ยมันตรง90องศาเป๊ะๆนะคะแล้วจะมีเทคนิคยังไงให้ตั้งเสาให้ได้90องศาเป๊ะๆวันนี้เราจะมาขอความรู้ทางพี่ช่างกันค่ะบางช่างนะครับอาจจะใช้ดิ่งแต่ของเราจะคือว่าใช้ระดับน้ำคือวัดที่ระดับน้ำอยู่ตรงกลางนะครับก็คือเนี่ยครับระดับน้ำจะอยู่ช่วงของระหว่างเส้นมันจะไม่หนีกันเอียงไม่ทางไหนข้างหนึ่งและในขณะที่ปูนยังไม่แห้งเนี่ยเราก็ต้องทำโครงตรงนี้เชื่อมใช่ไหมคะใช่ครับใช้เหล็กค้ำไว้ครับกันเคลื่อนกันยื้อเสาล้มไปล้มมานะครับแค่นี้เองนะคะก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆใช้ในการสร้างบ้านแล้วก็ทำให้ได้90องศาตรงๆนะคะเอาเมินซะงั้นนิสัยอ่ะไม่รักกันเลยแย่มากเลยสิดูสิลูกค้าแย่มากเลยเนี่ยเจ้าแพ้นี่น้องแพะของเราอันนี้เรากำลังเอาต้นตะไคร้มาให้มันลองชิมดูไม่กินซะงั้นดมไม่หลอกก็ดึงโอเคค่ะวันนี้นะคะมีหลายท่านสงสัยถามเข้ามาบอกว่าอยากรู้เรื่องของการตั้งเสาว่าตั้งยังไงให้ได้90องศาตรงๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะพามาคุยกับพี่ช่างกันว่าจะทำยังไงได้บ้างให้มีเทคนิคยังไงให้ตั้งเสาได้90องศาตรงๆนะคะเอาพาแล้วนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะลูกค้าหลายท่านนะคะถามมาว่ามีวิธียังไงที่จะเช็คว่าเสาเนี่ยมันตรง90องศาเป๊ะๆนะคะแล้วจะมีเทคนิคยังไงให้ตั้งเสาให้ได้90องศาเป๊ะๆวันนี้เราจะมาขอความรู้ทางพี่ช่างกันค่ะพี่ช่างคะเวลาเราจะตั้งเสาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะให้มันได้90องศาเป๊ะๆเลยคือก็หนึ่งเราต้องเทพวกปูนนะครับเทเป็นฟุตติ้งขึ้นมาโดยใช้ทำเป็นเหล็ก12ทำเสาขึ้นมาแล้วก็มาเชื่อมเป็นแท่นเทตัวฟุตติ้งนี่คือแบบไหนคะคือเป็นทำเป็นเสาเหล็กครับเป็นตะกร้อตีล่างแล้วก็ตั้งเสาเหล็กขึ้นมาแล้วก็มาคือพอเราก็เทปูนกบไปหน่อยนึงแล้วก็ตั้งเพจแล้วก็เทปูนทับให้ถึงแค่หน้าเพจครับแล้วเราก็เชื่อมเสาใส่ไปแล้วเราจะมีวิธีเช็คยังไงคะว่ามัน90องศาเป๊ะบางช่างนะครับอาจจะใช้ดิ่งแต่ของเราจะถือว่าใช้ระดับน้ำคือวัดที่ระดับน้ำอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะคะต้องให้น้ำได้นะครับให้เป็นระดับน้ำอยู่ตรงกลางพี่ช่างรบกวนสอนดูหน่อยค่ะว่าเราจะดูยังไงคะก็คือนี่ครับระดับน้ำจะอยู่ช่วงของระหว่างเส้นมันจะไม่หนีกันเอียงไม่ทางไหนข้างหนึ่งตัวนี้เรียกอะไรคะเครื่องมือวัดตัวนี้อันนี้เรียกประหลอดน้ำครับประหลอดน้ำหลังจากที่เราตั้งเสาแล้วและในขณะที่ปูนยังไม่แห้งเนี่ยเราก็ต้องทำโครงตรงนี้เชื่อมใช่ไหมคะใช่ครับใช้เหล็กค้ำไว้ครับกันเคลื่อนกันยื้อเสาล้มไปล้มมานะครับคือต้องล็อกไว้คือว่าไม่ให้เราคือก่อนที่ปูนจะแห้งมันจะเซฟตัวครับแล้วมันใช้เวลานานไหมคะกว่าปูนจะเซฟตัวแล้วก็อยู่ตัวก็ประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงใช่ครับแต่เหล็กนี้คือเรายังไม่ถอดเพราะเหล็กนี้เราก็คือปล่อยจนกว่าปูนจะแห้งคือจนกว่าเราจะขึ้นบนและเสร็จแล้วเสร็จนี้ครับเราถึงจะถอดแล้วตัวยันเนี้ยเรายันไม่ได้ตลอดเลยไม่จำเป็นต้องแกะออกคือแสดงว่าเวลาช่วงเราตั้งเสาเนี่ยหลังจากที่เราเทปูนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเทฟูตติ้งเทฟูตติ้งก็คือเทปูนลงไปในหลุมถูกไหมคะเทปูนลงไปในหลุมเสร็จแล้วเราก็วางแผ่นเพลทเข้าไปแผ่นเพลทก็คือแผ่นเหล็กบางๆแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมบางๆที่เป็นฐานเสานะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลูกตะกร้อถูกไหมคะเหล็กตะแกงเหล็กตะแกงก้าวทำเป็นตัวตะกร้อให้มัดทำเป็นเอตัวตะแกงรองล่างแล้วก็ทำเสาขึ้นมาแล้วก็เอาแผ่นเพลทเชื่อมวางข้างบนฮะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆด้วยการใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะช่างประหลอดครับประหลอดน้ำประหลอดน้ำนะคะในการเช็คว่าเสาตรง90องศาไหมก็ในการดูที่ตัวระดับน้ำนะคะว่าให้อยู่ตรงกลางแค่นี้เองนะคะก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ใช้ในการสร้างบ้านแล้วก็ทำให้ได้90องศาตรงๆนะคะค่ะแต่ถ้าเป็นระยะตั้งเสาเยอะๆนะครับจะใช้เอ็นดึงคือจะตั้งหัวท้ายก่อนแล้วใช้เอ็นถึงล่างถึงบนอันนั้นคือจะก็จะง่ายไปนะครับคือมีเอ็นถึงล่างถึงบนก็คือว่าเราทำเสาให้แต่เอ็นล่างเอ็นบนแล้วก็ดิ่งข้างนึงให้ได้มันก็จะระยะมันก็จะได้เลยโอเคก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคการตั้งเสาแบบง่ายๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยมีความรู้ด้านใดที่อยากจะให้เราทำนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าแบบฉันอยากจะรู้เรื่องนี้นะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ภายในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณค่ะ